สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่15พฤษภาคม2024นะครับก็ทุกๆเช้านะครับฟุตบอลมาอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้เป็นนัดตกค้างนะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างจากที่ไปแข่ง FA Cup มานะครับเป็นนัดที่37ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สเปอร์นะครับก็สั้นๆเลยครับสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือใบสีฟ้าก็บุกเอา3แต้มมาได้สำเร็จนะครับ0ประตูต่อ2ทำให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ชัดเจนมากขึ้นนะครับเนื่องจากแข่งเท่ากันแล้วก็หัวตาราง2ทีมนะฮะสรุปดังนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง37ชนะ27เสมอ7แพ้3มีอยู่88แต้มนะครับก็นำอาร์เซนอลรองจ่าฝูงไปละ2แต้มหลังจากที่ปล่อยให้อาร์เซนอลยึดจ่าฝูงไว้ประมาณหนึ่งขอใช้คำว่าประมาณหนึ่งระยะเวลาประมาณหนึ่งอาร์เซนอลแข่ง37ชนะ27เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่86แต้มตามหลังแมนซิตี้อยู่2แต้มก็สเปอร์นะครับเมื่อคืนนี้แพ้ไป 2-0 ก็ทำให้สถานการณ์น่าจะไปเล่นยูโรป้าชัดเจนแล้วแหละแข่ง37ชนะ19เสมอ6แพ้12มีอยู่63แต้มตามหลังแอตตันวิลล่าอยู่ถึง4แต้มนะครับก็ทำให้พื้นที่ UCL ไม่มีอีกแล้วสำหรับสเปอร์ไปว่ากันฤดูกาลหน้านะครับส่วนตกชั้นก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากนะครับก็น่าจะเป็นลูตันทาวน์เบิร์นลีย์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับคืนนี้มีแข่งอีก2คู่นะครับนัดตกค้างไบรตันพบกับเซลซีนะครับเวลา 1:00 นะครับ 1:00 ก็ขึ้นต่อวันพรุ่งนี้แหละ 1:45 แล้วก็คู่ถัดไปก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับ 2:00 นะครับในวันเดียวกันนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ในฐานะแชมป์ FA ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนนัดสุดสัปดาห์นะครับนัดสุดสัปดาห์เนี่ยจะแข่งพร้อมกันรวดเลยครับ4ทุ่มในวันอาทิตย์นะครับลิเวอร์พูลพบกับวูฟก็เชฟฟิลด์พบกับสเปอร์ลูตันทาวน์พบกับลูตันเอ้ยฟูลแลมไบตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้พบกับเวสต์แฮมเนี่ยแล้วก็อาร์เซนอลพบกับเอเวอร์ตันนะครับสองคู่นี้จะห้ำหันกันอย่างถึงพีคถึงขิงเพราะว่าชิงแชมป์กันเลยครับต้องชนะทั้งสองคู่ไว้เป็นเดิมพันก่อนหากชนะทั้งสองคู่แชมป์ก็จะมาอยู่ที่แมนซีนะครับหากแมนซีแพ้เวสต์แฮมเนี่ยอาร์เซนอลไปชนะอย่างนี้ก็แชมป์ก็จะอยู่ในมืออาร์เซนอลนะครับเบนฟอร์ดพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็คริสตัลพาเลซพบกับแอตตันวิลล่าเบอร์ลี่พบกับฟอร์เรสต์แล้วก็เชลซีพบกับบอร์นมัธนะครับอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัสดีครับ